อุ้ยอุ้ยเยอะไปหมดเลยว้ายสวยมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับล่าซ้อนคนอีกแล้วนุ้ยกระต้นแฟนพาเที่ยววันนี้เราสองคนจะมาไปดูนกไปดูนกมันน่าตื่นเต้นตรงไหนวะไปดูนกมันเป็นนกที่เขาบอกว่ามันมาจากประเทศใช่ไหมพาป้าไปมือนกที่บางกูครับไม่ใช่สิต้องบอกก่อนว่านกมันมาจากไหนนกมันมาจากไหนครับพี่ต้นมันมาจากท้องฟ้าครับวันนี้อากาศดีเลยทีเดียวซึ่งวันก่อนเราไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะใช่แล้วเราไปเอาวันอาทิตย์เลยแล้วมันเป็นยังไงคะเข้าไม่ได้เลยคือเราไปไม่ใช่เขาไม่ให้เข้านะรถติดมากเนี่ยเราไปช่วงเวลาประมาณนี้แหละ4โมงกว่าๆก็คือออกจากบ้านเรามันก็แค่ครึ่งชั่วโมงถูกปะแต่พอไปถึงอ่ะโอ้โหมหากาพย์มหากาพย์รถติดจนแบบจนมืดอ่ะจน6โมงกว่าแล้วยังไม่ได้เข้าก็เลยตัดสินใจเลี้ยวหัวกลับวันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไหม No เย้ถึงทางเข้าแล้วสถานตากอากาศบางปูซึ่งมันไม่เหมือนกับวันก่อนที่เรามาเลยใช่วันก่อนรถติดหนักมากติดตอนนี้เรามาถึงแล้วซึ่งวันนี้รถนี่เยอะนะคะก็มีลานจอดรถให้เรียบร้อยมีหลังคาด้วยแต่พี่ต้นจอดในที่ที่ไม่มีหลังคาเอากล้องมาตัวเดียวก็พอมั้งเอาเลนส์ก็ดีหรอจะได้เปลี่ยนไงถ้างั้นสะพายไหมอ่ะจะถือไปยังไงอ่ะสะพายสิคะพี่ต้นพี่ต้นครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์แต่คนก็มาเยอะนะใช่นี่ก็ถือว่าดีสำหรับการมาดูนกใช่ซึ่งจุดดูนกก็คือจะอยู่ที่สะพานสุกตาสุกตาไม่ใช่สุกใหญ่ no ตอนนี้อย่างที่บอกว่าเรามาอะไรนะเรามาอะไรเรามาดูนกไงเออมาดูนกเขาบอกว่านกเนี้ยมันเป็นนกนางนวลมาจากไซบีเรียใช่เหรอมันหนีหนาวมาพัดร้อนที่บ้านเรารู้ได้ไงว่ามาจากไซบีเรียไม่รู้ว่าเราอ่านมาแล้วทีนี้บ้านเราตอนนี้มันคือฤดูหนาวแล้วนกนางนวลมันหนีหนาวมาอยู่ที่ร้อนคือแสดงว่าตอนนี้บ้านเราร้อนใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันคืออาหารนกก่อนปะใช่เดี๋ยวนกมันจะไม่มาหาเราใช่เขาเห็นมันเขาถ่ายมันมี10 20 30 40ใช่24 35 100ตัวป่ะชอบมาไม่ใช่ละเอาถุงเดียวพอเนาะจ้ะค่ะ20 50อันนี้มันคืออะไรคะหนังไก่มีไก่กับหมูนะคะถ้าใครหยิบหมูถ้าอิสลามหยิบไก่ใครหยิบหมูอิสลามหยิบไก่เออถูกแล้วถูกแล้วนี่หน้าตาแบบนี้น่ากินอ่ะฮะกินเองได้ไหมได้แล้วมันจะมาเธอว่ามันจะมากินจากมือเราไหมใช่มันจะมาจากมือโอ้ฝั่งนู้นเยอะฝั่งนู้นดีกว่าไหมอ่ะหรือฝั่งนี้ฝั่งนี้คนน้อยอืมไหนล่ะมันไม่กล้ามาเราก็กลัวมันเราโยนให้มันดีอย่างนั้นอะว้าวโอ้ยมันทำได้ด้วยเธอถ่ายถึงไหมไม่รู้ฝั่งโน้นเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยลงกลางลองไปสองครับมันไม่มาแล้วอ่ะดูว่ากาก็ดูไปเท่าไหร่ด้วยมันเยอะไปหมดเลยเราฝั่งนี้มาแล้วมันไม่มาเลยตอนที่มันมานั่นแหละมันมาอยู่โอ้โหเจ๋งอ่ะเอาพอก่อนเดี๋ยวหมด
ดี๋ยวเราจะโยนให้ในน้ำบ้างนะคือมันหลายตัวมากเลยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันต้องมันขี้ใส่เขาโชคดีนะเราเนี่ยโชคดีนะเราเนี่ยขี้ใส่อย่าเพิ่งปิดสิพี่น้องทุกคนนกมันขี้ใส่อ่ะอีนกป้าที่น่ารักเลยฝากคนได้ไหมอ่ะพี่ไปด้วยอย่ายืนอย่างนั้นดิโอ้ไม่ออกด้วยแข็งมากเขาจะถ่ายจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยดูพี่ต้นตื่นเต้นนะนู่นมันหลังเธอเต็มไปหมดเลยยังไม่ใช่มันไหลมันไหลเหมือนมันกลัวเสียงอะไรสักอย่างอย่างเมื่อกี้เสียงคอปเตอร์ป่ะไปแล้วเฮ้ยมันก็กินแบบนิ่มนวลตรงนี้นิ่มนวลระวังรถนะไปแล้วเฮ้ยเห็นไหมแบบนี้นิ่มนวลทำไมมันถึงกินนิ่มนวลอ่ะไม่รู้อ่ะเขาเป็นคนนิ่มนวลไงอีน้องป้าโถมันเยอะนะเนี่ยมีหุบกลับด้วยเราต้องไม่มองหน้ามันใช่ไหมใช่ถ้าเรามองอ่ะเราจะกลัวนั่นไงนี่มองผ่านแม่นยิ่งสวยเลยอ่ะใช่มีต้นกำลังพยายามถ่ายอยู่จะได้สักรูปไหมไหนดูซิเมื่อกี้เป็นยังไงไหนเอ้ยมันไม่โฟกัสเอ้ยเก่งมันต้องตามมันหน่อยเป็นไงถ่ายได้รูปบ้างปะมีอะไรจะบอกคนอื่นไหมว่าถ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพยายามจะถ่ายพร้อมกันหลายตัวเวลาเราเห็นมันเยอะๆเราจะตื่นเต้นแล้วแบบอุ้ย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 ได้ถ่ายสักรูปไหมได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเอารูปไปแปะดูดีเนาะจริงๆใครมาน่าจะสนุกเหมือนที่เราสนุกนี่แหละเราสนุกกับการวิ่งตามมันไปทางนู้นทีกลับมาทางนี้ทีใช่มันสนุกแล้วก็มันก็สนุกอ่ะตื่นดีนกเยอะดีแล้วเดี๋ยวเราโอ้ยเราไม่ได้เดินเข้าไปข้างในเลยนะข้างในเขาเป็นข้างในมันเป็นร้านอาหารค่ะพี่ร้านโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้ก็แค่นี้เนาะเพื่อนๆสามารถมากันได้เปิดทุกวันแนะนำว่ามาวันธรรมดาตอนเย็นเพราะว่าคนน้อยดูแสงมันแต่หนุ่ยว่านะให้ต้นถือกล้องดูหน้าอ้วนมากเลยอ่ะนี่ดีขึ้นตั้งเยอะโอ้โหแนะนำให้ทุกคนมาวันธรรมดานะคะเพราะวันธรรมดาคนจะน้อยกว่ารถไม่ติดด้วยแต่ก็มาตอนเย็นนะแสงจะสวยมากมากเลยแต่ถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์เกิดอะไรขึ้นคะวันเสาร์อาทิตย์เป็นเหมือนที่คลิป
ตอนเปิดเลยเพราะว่าเรากลับเรามาแล้วเราก็กลับกลับเลยแบบกำลังจะเลี้ยวเข้าหน้าซอยปุ๊บโอ้โหไม่ไหวเอาล่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe มาดูว่าจะอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆอะไรกันบ้างหรือจะพาไปกินข้าวไปทานอาหารหรือพาไปเที่ยวประเทศไหนกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe นะคะบ๊ายบาย